What's up man นะครับวันนี้ก็อยู่กับผมในรายการแรปตัมเกมเมอร์เช่นเคยนะครับเอ้าเดี๋ยวลืมนะครับลืมเอาใหม่สวัสดีสวีดัตคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยเลยนะครับก็อยู่กับผมในรายการแรปตัมเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่นะครับเมื่อกี้มีเริ่มมีใหม่มาด้วยนะครับโอเคช่างมันนะครับเรามาสร้างกันดีกว่านะครับวันนี้เราจะมาสร้างร้านกาแฟนั่นเองนะครับแต่เป็นร้านกาแฟยี่ห้อดังนะครับก็คือStarbucks นั่นเองนะครับร้านกาแฟ Starbucks นะครับโอเคก็ไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียวหรอกนะครับขายอย่างอื่นด้วยนะครับโอเคอุปกรณ์ก็มีตามนี้เลยนะครับเตรียมกันให้เป็นที่เรียบร้อยนี่นะครับไม่ต้องตกใจนะครับว่าทำไมมันมีเยอะนะครับยังมีออกมายังไม่หมดนะครับยังเหลืออีกประมาณสัก 4-5 อันนะครับที่ยังไม่ได้ออกมานะครับเพราะว่าตอนนี้ช่องมันเต็มหมดแล้วนะครับโอเคเตรียมกันให้เป็นที่เรียบร้อยนะครับเมื่อเตรียมเสร็จแล้วนะครับเราก็สร้างพื้นที่ขนาด10x15นะครับ10x15ขนาดแบบไหนนะครับเราก็ตียาวไปตรงนี้ก่อนนะครับ10บล็อกนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเค10บล็อกนะครับแล้วก็ตียาวออกไปอีกประมาณ15นะครับนับตั้งแต่ตรงนี้เป็น1นะครับ1 2 3 4 5นะครับ6 7 8 9 1011 12 13 14 15โอเคแล้วก็ตีปิดไปเลยนะครับปึ๊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 บมาถึงตรงนี้นะครับก็ดูว่าให้มันตรงกับตรงมุมตรงนั้นด้วยนะครับแล้วก็ตีไปหามุมนั้นเลยจึ๊บ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 โอเคครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ทำการเอาดินตรงกลางออกให้หมดเลยนะครับเอาดินออกไปให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตข้ามคลิปละกันนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาดินออกให้หมดก่อนดีกว่านะครับโอเคครับเมื่อคุณผู้ชมนะครับเอาดินออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเก็บดินก่อนนะครับเก็บดินมาสักนิดนึงก่อนดีกว่านะครับเอาให้มันเต็มเลยดีกว่าชิบเก็บมานะครับเราก็วางดินไปก่อนนะครับ1บล็อกตรงนี้นะครับ1โอเคแล้วก็ข้างนี้ด้วยนะครับอีก1โอเคแล้วก็เว้นเอาไว้ตรงนี้ประมาณ2บล็อกนะครับเว้นเอาไว้แล้วก็วางตรงนี้ไป1 2 3 4แล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับ1 2 3 4โอเคแล้วก็จะเหลือตรงกลางไว้2บล็อกนะครับไว้ประมาณนี้แหละนะครับต่อมาตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ทำการวางไปเลยนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็อีก1 2 3 4 5นี่ประมาณนี้เลยนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็ทำการใช้บล็อกสีนี้นะครับบล็อกดินเหนียวนะครับบล็อกดินเหนียวนี่แหละแล้วก็ใช้สีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็สีเขียวเข้มนะครับเราวางไปประมาณ3บล็อกก่อน1 2 3แล้วก็สีเขียวเข้มนะครับ1 2 3สลับกันแบบนี้เลยนะครับนี่ชิบชิบชิบสีเขียวเข้มนะครับสีเขียวอ่อนนะครับตรงนี้แล้วก็ชิบชิบชิบโอเคเราก็จะเหลือสีเขียวเข้มนะครับอีก3บล็อกนะครับสามบล็อกเราก็จะวางตรงนี้นะครับ1 2 3เรียบร้อยแล้วนะครับชิบเก็บดินแป๊บนะครับดินมันเยอะมากเลยนะฮะโอเคแล้วก็เก็บพั่วด้วยเก็บได้ไหมไม่ได้ดินเต็มขอญาตทิ้งดินไปก่อนแล้วกันนะครับทิ้งไปนี่ครับโอเคต่อมานะครับเราก็ทำการใช้บล็อกดินเหนียวสีน้ำตาลเข้มนะครับแล้วก็วางไปนะครับปุ๊บปุ๊บแบบนี้นะครับแล้วก็วางตียาวไปตรงนู้นเลยนะครับชึ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 บโอเคตรงนี้เราก็วางบล็อกเดียว1อันนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เราก็วางไปแบบนี้เลยชึบชึบชึบเรียบร้อยนะครับแล้วก็ต่อมานะครับตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งนะครับที่นั่งเราก็จะใส่เป็นไม้โอ๊กนะครับวางไป1 2 3 4วางให้มันเหมือนตารางหมาฮอตนั่นเองนะครับตารางหมาฮอตแบบนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยบล็อกไม้สนแปรรูปนะครับใส่เข้าไปนะครับอ้าวโอเคผมขุดมาได้แล้วนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปเลยนะครับปึ๊บโอเคแล้วก็จะเหลือไม้โอ๊กอีก6บล็อกนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับวางให้เป็นแนวนอนนะครับ1 2แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับแต่ตรงนี้เราจะวางขึ้นนะครับ1โอเคแล้วก็1 2 3อ่ะประมาณนี้เลยโอเคต่อมาตรงนี้นะครับเราก็ใส่บล็อกสีน้ำตาลอ่อนไปนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ตรงนี้เราก็จะใส่เป็นพื้นที่แคชเชียร์นะครับนี่แคชเชียร์ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่ชิบๆใส่เข้าไปแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่นั่งเหมือนกันนะครับที่นั่งก็จะอยู่ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นทางเดินนะครับแล้วก็ที่นั่งโอเคตรงนี้หน้าร้านนะครับหน้าร้านเราก็ใส่บล็อกหินแอดดิไซบัตเข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลยชิบ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 แล้วก็ตรงนี้ด้วยชิบชิบใส่เข้ามาเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเราก็ทำการขุดดินตรงนี้ก่อนนะครับ2บล็อก1 2แล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับ1 2แล้วก็ใส่บล็อกนี้เข้าไปนะครับ1 2แล้วก็วางตรงนี้นะครับ1 2ชิบ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 
นี่นะครับโอเคต่อมาแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับแล้วก็วางตรงนี้ด้วยนะครับ1 2 3 4 5 6ส่วนตรงมุมๆนะครับเราก็ไม่ต้องไปวางนะครับมุมเราก็ไม่ต้องไปวางนะครับเราวางแค่ตรงนี้พอนะครับชึบชึบยาปิดไปเลยนะครับชึ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 บนี่โอเคแล้วก็ขออนุญาตทิ้งดินแป๊บนะฮะดินแม่งเกะกะมากนะครับนะทิ้งไปทิ้งลงหลุมไปเลยนะครับเก็บดินเอาไว้นะครับต่อมานะครับเราก็ทำการใช้บล็อกสีนี้นะครับเราก็วางขึ้นไปประมาณ5บล็อก1 2 3 4 5นี่ตรงนี้ใส่เป็นหน้าต่างอ่ะ1 2 3 4 5แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับ1 2 3 4 5โอเคนะครับเมื่อเราได้แบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็วางตรงนี้ด้วยนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็ตรงนี้เราจะเว้นเอาไว้ประมาณ3บล็อกนะครับ1 2 3 4บล็อกที่4เราวางไปนะครับอ่ะ1 2 3 4 1 2 3อ่ะตรงนี้เราก็วางขึ้นไปนะครับ2 3 45โอเคแล้วก็ตรงนี้เราก็วางปิดขึ้นไปเลยนะครับ1 2 1 2เท่าไหร่ละ1 2 3ใช่ไหมแล้วก็วางขึ้นมาชึบชึบโอเคชึบชึบตรงนี้นะครับเราเดี๋ยวขออนุญาตลงไปก่อนโอเคตรงนี้เราเว้นเอาไว้ตรงกลางไว้1บล็อกนะครับตรงกลางไว้1บล็อกนะครับแบบนี้โอเคตรงนี้นะครับเราก็ทำการใช้บล็อกสีน้ำตาลสีน้ำตาลเข้มนะครับวางไปเลยโอเคขึ้นไปประมาณ3บล็อกนะครับ1 2 3โอเค3บล็อกนะครับปึ๊บๆๆแล้วก็ตามด้วยอันนี้นั่นเองนะครับปิดไปเลย1 2ชึบๆๆๆๆๆโอเคนะครับแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับขออนุญาตปรับช้าแป๊บนะครับตรงนี้นะครับเราก็ทำการปิดไปเลยนะครับชึบๆๆๆปิดเข้ามาเลยนะครับป๊าบป๊าบแล้วก็โอเคเรายังเตรียมไว้อยู่นะครับชึ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 บนะวางรัวๆเลยนะครับตรงนี้ก็อาจจะใช้เวลานานพอสมควรเลยนะครับร้านสตาร์บัคนะครับนี่ชึบชึบคุณผู้ชมก็เอาไปลองสร้างกันดูนะครับสร้างง่ายๆเองนะครับนี่โอเคแล้วก็วางตรงนี้ไปด้วยนะครับ1 2 3 4 5แล้วก็เว้นตรงกลางนะให้มันเสาตรงกลางกับตรงนี้นะครับดูว่ามันตรงกันไหมโอเคนะครับแล้วก็วางขึ้นไป2 3 4 5แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืม1 2 3 4 5นี่โอเคแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับ1 2 3แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับ1 2โอเคเอ้าเริ่มหาไปได้1บล็อกนะครับแล้วก็ใช้ที่ขุดนะครับวางขุดตรงนี้ไปก่อนนะครับตรงกลางปึ๊บโอเคเราขุดมานะครับแล้วก็เอามาใส่ไว้ตรงนี้เลยนี่แล้วก็ทำการใช้บล็อกสีน้ำตาลเข้มนะครับสีน้ำตาลเข้มเราวางตรงนี้ไปนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8นะครับแล้วก็ใส่เป็นหลอดไฟเรดสโตนนั่นเองนะครับบล็อกหลอดไฟเรดสโตนแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้นะครับตรงนี้ด้วยแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับต่อมากระจกนะครับกระจกนี่เราก็ใส่เป็นกระจกสีขาวนะครับแผ่นบางๆนะครับใส่เข้าไปเลย1 2 3 4แล้วก็ตรงข้างบนนี่เราก็ใส่เข้าไปนะครับปึ๊บแล้วเราก็เว้นเอาไว้ประมาณ1บล็อกนะครับเว้นไว้แบบนี้นะครับปึ๊บปึ๊บประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยกระโดดชึบแล้วก็ด้านนี้ชึบโอเคชึบชึบแล้วก็ตรงนี้1 2 3 41 2 3 4นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ทำการปิดไปเลยนะครับ1 2 3โอเค1 2แล้วก็1 2นะครับชึบชึบชึบปีนขึ้นมาเลยนะครับป๊าบป๊าบป๊าบโอเคชึบๆนี่ประมาณนี้นะครับนี่แล้วก็ตรงนี้ด้านนี้ด้วยนะครับชึ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 บโอเคชึบชึบชึบนี่นะครับใครจะใช้เป็นกระจกสีอื่นก็ได้นะครับแล้วแต่เลยกระจกสีอื่นก็ได้นะครับกระจกสีดำก็ดูดูเท่นะครับหรือว่ากระจกสีชมพูนะครับร้านสตาร์บัคสีชมพูมันก็ดูแปลกๆไปนะครับผมก็ว่างั้นแหละนะครับก็ลองไปไม่ใช่ดิลองไปดัดแปลงดูนะครับโอเคครับเมื่อเราวางกระจกเป็นเสร็จเป็นเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะได้ประมาณนี้นะครับโอเคเรามาทำตรงแคชเชียร์กันนะครับแคชเชียร์แล้วก็เดี๋ยวใส่บล็อกไม้ไปก่อนนะครับนี่เอาไม้โอ๊กออกมานะครับ6บล็อกแล้วก็วางขึ้นไปเลย1 2 3 4 5 6นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ทำการใช้บล็อกดินเหนียวสีเขียวนะครับวางตรงนี้ไป1 2 3 4 5แล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็จะใส่เป็นบล็อกดินเหนียวสีเขียวสีเขียวเข้มนะครับ1 2แล้วก็ตรงนี้ก็ปิดเลย1 2 3
4นี่โอเคนะครับด้านในนะครับด้านในแล้วก็วางบล็อกสีน้ำตาลเข้มไปนะครับ1 2 3 4 5โอเคแล้วก็มาทำใส่นี้ไปก่อนนะครับตะขอกับดักเชือกนะครับใส่เข้าไปนะครับปึ๊บแล้วก็เรามาเติมตู้กดน้ำนะครับตู้กดน้ำหรือเครื่องชงกาแฟก็ได้นะครับแล้วแต่นี่แล้วก็ใส่ไปแบบนี้นะครับให้มันหงายนะครับให้มันหงายนะครับแล้วก็ตามด้วยป้ายนะครับป้ายแล้วก็แปะติดไปเลยปึ๊บแล้วก็กดลูกศรลงมานะครับให้มันอยู่บรรทัดสุดท้าย1 2 3โอเคแล้วก็ทำการกดตัว V นะครับ V ตัวใหญ่ V แล้วก็เว้นเอาไว้ประมาณสักแล้วก็เว้นเอาไว้ประมาณสัก4ทีนะครับ1 2 3 4แล้วก็5แล้วก็ใส่ตัว V เข้าไปนะครับ1 2 3 4แล้วก็ใส่ตัว V เข้าไปปึ๊บเรียบร้อยนะครับนี่เป็นตู้กดน้ำนะครับโอเคเราก็เดี๋ยวขออนุญาตเอาปุ่มกดนะครับปุ่มกดมาวางไว้เลยตรงนี้ชึบนี่แล้วก็ตามด้วยแก้วน้ำนะครับเราจะใช้เป็นกระถางดอกไม้นั่นเองนะครับแก้วน้ำแล้วก็โต๊ะหนังไม่ใช่ดิกล่องหนังสือนั่นเองนะครับชั้นหนังสือแล้วก็ใส่ตรงนี้เข้าไปนะครับโอเคต่อมานะครับเราก็เดี๋ยวใช้แผ่นสลับแผ่นไม้โอ๊กนะครับวางตรงนี้ไป1 2นะครับแล้วก็ปีนขึ้นไปด้านบนนะครับใส่เข้าไป1 2เรียบร้อยนะครับนี่เป็นไงเอ้ยดูเท่ขึ้นมาเลยนะครับโอเคตรงนี้เราก็ใส่กรอบรูปเข้าไปนะครับ1แล้วก็1 2 3 4โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ใช้แป้นเหยียบนะครับแป้นเหยียบไม้ธรรมดานะครับแปะเข้าไปตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตามด้วยปุ่มกดนะครับอีก1อันใส่เข้าไปตรงนี้ปึ๊บนี่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ตามด้วยป้ายปั๊บใส่เข้าไปในนี้นั่นเองครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูนั่นเองนะครับกาแฟอะไรคาปูชิโน่นะครับอะไรอย่างนี้นะครับชาเย็นอะไรอย่างนี้เยอะแยะเลยนะครับต่อมานะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์ตามนี้เลยนะครับมีอยู่4อย่างนะครับที่เราเอาออกมาเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมขออนุญาตตัดคลิปไปเอาของออกมานั่นเองนะครับแล้วก็เอาเมล็ดโกโก้นั่นเองนะครับแล้วก็ตามด้วยคุกกี้แล้วก็นมนะครับแล้วก็กระถางดอกไม้นั่นเองครับเป็นแก้วน้ำนะครับแล้วก็ใส่เข้าไปในนี้เลย11แล้วก็คุกกี้ปึ๊บแล้วก็นมนะครับแล้วก็กระถางดอกไม้นั่นเองนะครับโอเคตรงนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างที่นั่งนั่นเองนะครับ2ที่เลยฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับแล้วก็เอาไม้บันไดไม้โอ๊กออกมาก่อนนะครับแล้วก็วางไปตรงนี้เลยนะครับแต่วางแบบที่ก่อนนะครับชึบแล้วก็ตรงนี้ด้วยชึบแล้วก็ชึบนี่ชึบชึบประมาณนี้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะดูแปลกๆเอาออกก่อนดีกว่านะครับชึ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 บออกแล้วก็วางแบบนี้ดูสิปั๊บประมาณนี้ดีกว่านะครับดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับส่วนด้านนี้นะครับด้านนี้เราก็ใส่บันไดเข้าไปเลยนะครับแบบนี้ชึบโอเคแล้วก็ชึบ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 แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับให้มันเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงกลางนะครับตรงกลางเราใช้เป็นบล็อกคอร์สแบบสลักนะครับสลักนะครับนี่มันจะสลักแบบนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยชึบใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ข้างบนนี่เราจะใส่เป็นแป้นเหยียบก็ได้นะครับนี่แป้นเหยียบตกแต่งหน่อยนะครับนี่ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับก็ใส่เป็นบันไดนะครับบันไดบล็อกคอร์สนั่นเองนะครับเราใส่ไปเลย1แล้วก็2แล้วก็ตามด้วยลวดไม้โอ๊กนะครับลวดไม้โอ๊กแล้วก็ใส่ไปตรงกลางนะครับแล้วก็ตามด้วยแป้นเหยียบนะครับนี่ก็จะเป็นที่นั่งอีกเช่นเคยนะครับตรงนี้แล้วก็แล้วก็จะใส่ต้นไม้ตรงนี้ดีกว่านะครับแล้วก็เอาใบต้นไม้โอ๊กก็ได้นะครับหรือจะใช้เป็นใบต่างๆก็ได้นะครับแล้วแต่โอเคเราก็วางไปเลยนะครับ1 2 3 4 5 6นี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยป้ายนั่นเองนะครับเราแปะไปตรงนี้เลยแปะไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับชึบโอเคแล้วก็แปะพูดง่ายคือแปะไปให้หมดเลยนะครับครบทุกด้านเลยใส่เข้าไปนะครับปั๊บนี่โอเคเราก็จะได้รูปร่างหน้าตาประมาณนี้นั่นเองนะครับนี่ตรงนี้นะครับเราก็ใส่เป็นกรอบรูปกรอบรูปก็ได้นะครับเดี๋ยวเราใส่รูปดีกว่าภาพวาดภาพวาดเราใส่ไปนะครับปึ๊บขอให้มันเป็นแค่อันเดียวนะครับแบบนี้นะครับใส่เข้าไปนะครับปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวต้องหาก่อนนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนี่โอเคไม่เอานี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ขึ้นไปอีกนี่ประมาณนี้เลยนะฮะดูสวยแล้วนะครับโอเคแล้วทำไมไฟตรงนี้มันไม่ติดโอเคเราก็เอาคันโยกนะครับ3อันนะครับที่เราเตรียมกันเอาไว้นะครับแล้วก็เอามาใส่ข้างหลังตรงนี้นะครับแล้วก็ทำการเปิดแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับชึบนี่เรียบร้อยแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับใส่เข้าไปปั๊บนี่ไฟก็จะติดแล้วนะครับ
ดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับนี่ไฟติดแล้วนะครับมันจะได้ดูแบบว่าไม่มืดจนเกินไปนั่นเองนะครับด้านในร้านนะครับด้านในร้านตรงแคชเชียร์นะครับหรือห้องที่ขายของนั่นเองนะครับเราก็ทำการใส่กระจกเข้าไปตรงนี้นะครับ1แล้วก็2อ่ะตีลงมาเลยนะครับ2และ3 4 5โอเคแล้วก็จะเหลืออีก2บล็อกนะครับอีก2บล็อกที่เราวางตรงนี้ไปก็ได้นะครับอ่ะ1 2แล้วก็ไอ้ตรงที่มันว่างๆไอ้3ช่องตรงนี้นะครับเราใส่นี้เข้าไปนะครับใส่เข้าไปเลย1อ่ะ2อ่ะใส่เข้าไปสิปึ๊บอ่ะใส่เข้าไปนะครับปึ๊บอ่ะด้านนี้ด้วยชึบนี่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่เป็นไงเอ้ยดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับต่อมาหน้าร้านนะครับหน้าร้านนี่เราก็ใส่เป็นแผ่นบล็อกคอร์ดเข้าไปนะครับเอาแผ่นบล็อกคอร์ดออกมาแล้วก็วางตรงนี้ไปนะครับ1แล้วก็ตรงนี้ด้วยสองแล้วก็ตรงนี้ด้วยสามนะครับสี่นี่ประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะใส่เป็นร่มนั่นเองนะครับแล้วก็ตีขึ้นไป1 2นะครับสามสามนะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยฝนตกเฉยเลยเดี๋ยวขออนุญาตปิดฝนแป๊บไงปิดฝนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็วางตรงนี้ไป1 2นะครับเอาสามเอาสามสี่แล้วก็เอาตรงนี้ออกนะครับมันเกินมานั่นเองนะครับออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ใช้แป้นเหยียบนะครับเข้ามาในร้านนะครับมาวางไว้ตรงนี้1แล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับสองนี่เรียบร้อยนะครับทำไมเราเหลืออีก2อันนะครับแล้วก็เดี๋ยวขออนุญาตเกมโหมดแป๊บหนึ่งนะครับเราจะมาสอนสร้างอันนี้กันด้วยนะครับปึ๊บโอเคเขาเรียกว่าอะไรเอ่ยนะเดี๋ยวนะผมลืมละเขาเรียกว่าธงนั่นเองนะครับเอาธงสีขาวออกมานะครับแล้วก็เดี๋ยวเอาธงโอเคแล้วก็ใช้สีสีเขียวสีเขียวอ่อนนะครับแล้วก็สีเขียวเข้มนะครับนี่ประมาณนี้นะครับแล้วก็ตามด้วยตัวคราฟเอาตัวคราฟออกมานะครับใส่เข้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ก่อนก๊อปปี้ก่อนแป๊บนึงนะครับสีขาวแป๊บนึงนะแป๊บนึงนะใส่เข้ามาแบบนี้นะครับสลับกันวางให้มันสลับกันนะครับเดี๋ยวนะผมลืมละมันสลับกันยังไงแบบนี้นี่สีเขียวแล้วโอเคเราได้สีเขียวแล้วนี่มันต้องเอาตรงนี้แล้วก็สีเขียวเข้มนะครับเขียวเข้มนะครับแล้วก็เขียวอ่อนเรียบร้อยนะครับมันก็จะดูแปลกๆอ่ะสินะนะครับใส่เข้ามาแบบนี้ดูสิมันก็จะดูแปลกๆอ่ะนะครับผมว่ามันก็ยังดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ลองปักเข้าไปแล้วนะครับไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวเราใส่นี้ไปก่อนก็ได้นะครับแป้นเหยียบไม้นะครับใส่เข้าไปนะครับปึ๊บโอเคแต่ก็แล้วแต่คุณผู้ชมนะครับว่าจะใส่เป็นอะไรตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ใส่เข้าไปนะครับแบบเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวผมค่อยวางดีกว่านะครับเดี๋ยวเราไปทำอย่างอื่นกันก่อนดีกว่าขออนุญาตเกมหมดศูนย์เลยหน้าร้านนะครับหน้าร้านนี่เราก็ใส่บล็อกสีเขียวสีเขียวเข้มเข้าไปตรงนี้นะครับปั๊บแล้วก็ด้านนี้ด้วยนะครับชึบแล้วก็สีเขียวอ่อนนะครับอีก6บล็อกนะครับวางไปเลย1 2 3 4 5 6เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ด้านในนะครับเอาบล็อกสีน้ำตาลเข้มออกมานะครับ5บล็อกใช่ไหมแล้วก็วางตรงนี้ไปเลยนะครับ1 2 3หมดนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาออกมาแป๊บหนึ่งโอเคแล้วก็วางใส่เข้าไปเลยนะครับ1 2 3 4 5นี่เรียบร้อยแล้วนะครับสีเดียวกันเนาะโอเคนะครับเราก็มาใส่โคมไฟตรงนี้กันด้วยนะครับโคมไฟนี่เราจะวางก็วางแบบนี้นะครับเดี๋ยวต้องใช้ดินก่อนนะครับอย่างแรกนะครับแล้วก็วางตรงนี้เลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวนะ1 2แล้วก็ตามด้วยบล็อกหลอดไฟนั่นเองนะครับหลอดไฟเรดสโตนนั่นเองนะครับใส่เข้ามาตรงนี้ปึ๊บแล้วก็เดี๋ยวเอาดินออกก่อนชึบๆแล้วก็ปีนขึ้นมาตรงนี้นะครับวางไป1 2แล้วก็ใส่รั้วนั่นเองนะครับชึบใส่เข้ามาแบบนี้นะครับเรียบร้อยแล้วนะครับใส่ปิดชึบๆนี่เก็บนะครับต่อมานะครับเราก็มาสร้างหลังคานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราเอาไอ้ตรงนี้ออกก่อนนะครับคันโยกนั่นเองนะครับเราทำการใช้บล็อกสีเขียวนะครับสีเขียวอ่อนนะครับวางขึ้นไปเลย1 2 3นะครับวางขึ้นไปแบบนี้นะครับวางไปเลยนะครับชึบชึบโอเคตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใส่คันโยกเข้าไปใหม่นะครับตรงนี้ปั๊บแล้วก็กดมาแล้วก็คันโยกข้างในนะครับตรงนี้ด้วยลืมเลยนะครับตรงนี้เราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ด้วยปั๊บจะได้ดูสว่างนั่นเองนะครับโอเคเรามาทำตรงนี้กันต่อเลยนะครับแล้วก็วางขึ้นไปเลยนะครับปึ๊บปึ๊บชึ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 บเมื่อเราวางขึ้นมาแบบนี้เสร็จแล้วนะครับเราก็ต่อไปยางตรงนู้นเลยนะครับตียาวมาเลยนะครับชึบชึบชึบโอเคเมื่อเรายาวมาตรงนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ยาวเข้าไปนะครับปึ๊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 บค่อยๆวางนะครับเดี๋ยววางผิดนะเนี่ยพูดยังไม่ทันขาดคำเลยนะครับวางผิดเฉยเลยนะครับโอเคช่างมันนะครับโอเคแล้วก็ขุดออกก็ได้นะครับชื้นแล้วก็ตรงนี้นะครับเราใส่เป็นสแลบนั่นเองนะครับ
แต่เป็นไม้สนนั่นเองนะครับใส่เข้าไปเลยชึบชึบตรงนี้ด้วยชึบโอเคนี่นะครับปิดตรงนี้ด้วยนะครับป๊า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 ตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับฝนตกอีกแล้วนะครับตกซะแล้วนะครับฝนโอ้มืดเลยเดี๋ยวปิดฝนแป๊บนะครับสางคาแล้วก็ใส่เข้ามาแบบนี้นะครับตรงนี้เราก็วางไปนะครับหมดแล้วนะครับชึ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 บนี่นะครับด้านหลังมันก็จอกมาประมาณนี้นั่นเองนะครับด้านหน้าตรงนี้นะครับแล้วก็วางตรงนี้ไปก็ได้นะครับนี่วางตรงนี้ไปเลยชึบชึบชึบยาวมาตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ด้วยนะครับปั๊บปั๊บตียาวเข้ามานะครับวางขอบขอบนะครับวางขอบขอบไม่ต้องไปวางขอบข้างนอกนะครับมันจะดูไม่สวยเท่าไหร่นะครับใส่เข้ามาเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราใช้เป็นบล็อกสีเขียวใส่เข้าไปก่อนก็ได้นะครับตรงนี้จะใส่เป็นแอร์นั่นเองนะครับนี่แอร์ชึบชึบนี่ชึบโอเคแล้วก็ตีตรงนี้อีก2นะครับแล้วก็รางรถไฟนะครับเราก็ใส่เป็นวงๆแบบนี้นะครับนี่ใส่เข้ามาแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็ทำการปิดไปเลยนะครับปิดไปเลยนะครับชึ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 บโอเคปิดไปเลยตรงนี้ชึบ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 เรียบร้อยแล้วนะครับแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วนั่นเองนะครับสำหรับการสร้างร้านสตาร์บัคนั่นเองนะครับเฮ้ยแต่มันก็ยังดูไม่เสร็จนี่ว่าตรงนี้ยังผมยังทำไม่เสร็จเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมอาจจะใช้เป็นอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่เลยเดี๋ยวผมขออนุญาตเอาอันนี้มาใส่ก็ได้นะครับแล้วก็จะใช้เป็นธงสีเขียวนะครับใส่เข้ามาแบบนี้นะครับธงเขียวเข้มนั่นเองใส่เข้าไปนะครับชึบนี่ด้วยตรงนี้ด้วยนะครับปั๊บปั๊บเรียบร้อยแล้วก็มาแปะตรงนี้ด้วยนะครับนี่เป็นไงดูสวยขึ้นเยอะเลยนะครับนี่เรียบร้อยโอเคครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการสอนสร้างร้านสตาร์บัคนั่นเองนะครับหรือร้านขายกาแฟนั่นเองนะครับไม่ได้ขายกาแฟอย่างเดียวนะครับขายอย่างอื่นด้วยนั่นเองนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วเพื่อใช้ผมนี้ก็ไม่พลาดสิ่งใหม่ๆจากแล็ปตอมเกมเมอร์เช่นเคยโอเย่แล้วเจอกันพาร์ทหน้าบ๊ายบายแล้วเจอกันจุ๊บหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ของผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามปุ่มสีแดงด้วยนะครับและอย่าลืมเข้ามาติดตามที่ Facebook ด้วยล่ะขอบคุณนะครับบ๊ายบายจุ๊บ